ป็นดราม่าใหญ่อีกครั้งนะคะเมื่อล่าสุดคุณสไปซ์ SPD นะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยนะคะที่มีคนติดตามมากกว่า12ล้านคนเนี่ยได้ทำคอนเทนต์นะคะโดยเป็นผู้ติดตามคนที่100ล้านของคุณลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะแต่สุดท้ายกด unfollow ค่ะงานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากข่าวนี้กันเลยค่ะจากกรณีเมื่อวันที่18ธันวาคม2566นะคะหนุ่มสไปซ์เนี่ยยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่องทาง TikTok นะคะโดยได้เปิด Instagram ของสาวลิซ่าแบ็คพิงค์ขึ้นมานะคะพร้อมกับถามว่าลิซ่าตอนนี้มีคนตามอยู่เท่าไหร่นะซึ่งณเวลานั้นนะคะมีคนติดตามสาวลิซ่าแบ็คพิงค์ใน IG อยู่ 99.9 ล้านคนนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะหนุ่มสไปซ์เนี่ยก็ได้กดติดตามเพิ่มเข้าไปนะคะจนตัวเลขของ IG ลิซ่านะคะขึ้นมาที่100ล้านคนพอดีนะคะก่อนที่เขาจะเต้นโชว์ซึ่งคลิปดังกล่าวที่เขาได้โพสต์ไปนะคะก็มีคนเข้าชมมากกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นต้องบอกว่าเรื่องราวดราม่าก็เกิดขึ้นเมื่อคุณสไปซ์ SPD นะคะถูกทัวร์ลงอย่างหนักค่ะเพราะหลายคนเนี่ยเข้าไปส่องใน IG ของสไปซ์นะคะกับพบว่าไม่ได้กดติดตามสาวลิซ่าอย่างที่ได้ทำคอนเทนต์ไว้โดยมีชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์ใน IG ของสไปซ์อย่างมากมายเลยค่ะว่าตอนแรกไม่ได้ติดตามแต่พอทัวร์ลงเนี่ยกดติดตามแล้วนะครับยอด engagement มันหอมหวานมากสินะจริงๆแล้วกด follow แค่3คนยกเว้นลิซ่าในขณะที่บางคนก็บอกว่าจะดราม่าอะไรกันงงก็เห็นอยู่ว่าพี่แกเนี่ย follow ลิซ่าอยู่แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าดราม่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อเหล่าบรรดาชาวโซเชียลนะคะได้เข้าไปทัวร์ลงรูปภาพล่าสุดใน IG ส่วนตัวของคุณสไปซ์ SPD นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตเนี่ยได้เข้าไปคอมเมนต์ภาพล่าสุดของคุณสไปซ์อย่างมากมายนะคะอย่างเช่นบ้าไปแล้วเปรียบผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศไทยคนอย่างคุณไม่เหมาะที่จะเล่นกับผู้หญิงอย่างลิซ่าบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าหากินกับผู้หญิงที่ดังกว่าแบบนี้อายไหมคะและต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นในครั้งนี้นะคะทางด้านของคุณสไปซ์ SPD นะคะก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใด